แล้วสวัสดิการพื้นฐานเนี่ยพี่น้องฟังดูแล้วมันเข้าใจยากไม่เหมือนนโยบายแบบแจกเงินใส่กระเป๋านะถ้าใครพูดพวกแบบนี่รัฐบาลชุดนี้มาจะแจกเงินใส่กระเป๋าผมฟังผมก็ดีใจครับดีใจสิครับก็เงินไม่มีอยู่ดีๆมีเงินเพิ่มในกระเป๋าอ่ะพอเงินเพิ่มในกระเป๋าเสร็จยังไงครับก็หยิบเงินไปใช้ซื้อของเต็มไปหมดทุกคนฟังแล้วชอบเข้าใจง่ายเอามันเลยครับเงินใส่กระเป๋าเอามาใส่กระเป๋าผมนี่โอ้ผมรีบวิ่งไปซื้อของเลยทีนี้วิ่งไปซื้อของซื้อของอะไรครับก็ตกไปอยู่ในมือของนายทุนนี่สินค้าต่างๆมันก็ของนายทุนนี่สรุปก็คืออะไรครับเอาเงินให้เราเพิ่มใส่กระเป๋าเพื่อให้เราเอาไปซื้อของเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมันหมุนแต่เมื่อเราใช้เงินนี้หมดเราก็กลับมาจนเหมือนเดิมครับชีวิตลำบากเหมือนเดิมครับดังนั้นนโยบายการแจกเงินเติมเงินใส่กระเป๋ามันดีไหมดีครับผมไม่เถียงดีแน่นอนแต่มันไม่เพียงพอมันเป็นเพียงการให้ยาแก้ปวดพี่น้องปวดหัวไงไม่มีเงินในกระเป๋าใช้เลยปวดหัวเขาก็เลยเอายาให้กินก็เหมือนเอาเงินมาเติมให้พอเงินเติมให้ปุ๊บเอาไปซื้อของหายปวดหัวแล้วพอใช้หมดเอาสักพักพรุ่งนี้ปวดใหม่วนเวียนอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วเราปวดเรากินยาเราปวดแต่คนไหนสบายแฮปปี้เอนดิ้งสุดท้ายครับนู่นนายทุนขนาดใหญ่ที่รอให้พี่น้องเอาเงินมาใช้จ่ายซื้อของของพวกเขาดังนั้นถ้าเทียบการเอาเงินจำนวนพอๆกันเนี่ยหรือมากกว่านิดหน่อยเนี่ยมาทำสวัสดิการพื้นฐานเนี่ยมันฟังดูแล้วมันไม่หวือหวามันไม่เซ็กซี่นะสวัสดิการพื้นฐานคืออะไรวะพี่น้องบอกฟังแล้วไม่เข้าใจมันคืออะไรแต่สวัสดิการพื้นฐานถ้าเราลองคิดทบทวนดีๆเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราดีกว่าเดิมมันคือการผ่าตัดใหญ่ไม่ใช่ให้ยาแก้ปวด